อันนี้ก็เหมือนจะใหญ่นะอุ้ยนี่ไงต้องถอน2มืออุ้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้เลิกเก็บกระเทียมแล้วนะคะปูก็จะพามาเก็บกระเทียมเนาะกระเทียมอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะคะส่วนตรงนี้เป็นดอกไม้ของปูเองที่ปูปลูกมาจากเมล็ดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วมันมีหลายสีด้วยนะคะก่อนจะเก็บกระเทียมขออวดดอกไม้ก่อนเนาะนี่นะคะก็คือดอกไม้ที่ปูปลูกไว้นะอันนี้น่ารักมากเลยดอกสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้สีน้ำเงินเนาะออกสีน้ำเงินตรงนี้มีสีชมพูแล้วก็มีสีเหลืองสีส้มค่ะหลายอย่างเลยคือเมล็ดเวลาซื้อมามันเป็นแบบเมล็ดแบบรวมนะคะเวลาเราหว่านเงี้ยมันก็จะเกิดแบบว่าปนกันแบบนี้ค่ะสวยมากเลยสีเหลืองสีส้มเขามาแรงนะคะช่วงนี้นะดอกอันนี้ก็มีหลายสีนะคะเมื่อกี้เห็นสีน้ำเงินไปแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะสีม่วงสีอะไรไม่รู้โอ๊ยอันนี้สีน้ำเงินนะอันนี้สีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีม่วงเนาะนี่ม่วงน้ำเงินนี่นะคะต่างกันนะก็จะเป็นสีแบบนี้นี่สวยมากเลยค่ะตรงนี้เป็นลิลลี่นะคะนี่อวดดอกไม้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปเก็บกระเทียมกันแล้วนะก่อนจะไปเก็บกระเทียมก็เหมือนเดิมค่ะใส่หมวกใส่หมวกใบเดียวใบเดิมนะคะมีอยู่ใบเดียวนะก็ใส่เพราะว่ามันแสบตานะคะเราไปเก็บกระเทียมกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือแปลงของแปลงกระเทียมของปูนะยังจำตอนที่ปูเก็บดอกกระเทียมได้ไหมคะนี่ค่ะตรงที่ปูแดดดอกมันไปนะตอนนี้ก็พร้อมเก็บแล้วนะคะรู้ได้ยังไงนะคะว่าพร้อมเก็บนะคะเพราะว่าใบข้างล่างนี่ค่ะใบข้างล่างนี่ปูดูในอินเทอร์เน็ตนะบอกว่าประมาณ3-4 ใบนะคะของใบล่างสุดนะมันเริ่มแห้งนะคะแล้วก็เหลือใบสดอยู่ 3-4 ใบจริงๆอ่ะกะว่าจะเก็บประมาณช่วงกลางเดือนนี้นะคะแต่ว่าเดวิดอยากลองเก็บแล้วนะคะก็เลยจะมาเก็บครึ่งนึงเนาะเดวิดบอกให้เก็บครึ่งนึงนะคะเดี๋ยวเรามาถอนดูหัวแรกกันเลยค่ะยากมากเลยนะคะไม่ขึ้นอ่ะอู้ขึ้นมาแล้วนี่นะคะนี่เปรียบเทียบกับมือปูนะนี่ต้องใช้2มือนะคะมือหนึ่งไม่ขึ้นอู้ใหญ่มากนี่ค่ะพันนี้พันใหญ่นะพันนี้แถวนึงก็มีประมาณ6ต้นนะคะปูก็จะถอนสัก3นะอู้ยอุ้ยเคาะแรงจังนี่วางไว้ก่อนวันก่อนปูรดน้ำไปแล้วนะคะมันก็เลยเหมือนดินมันจะชุ่มแล้วก็ถอนง่ายหน่อยนะคะนี่คือง่ายแล้วนะถ้าอุ้ยยังไงถ้าเกิดมันแห้งกว่านี้มันก็จะถอนยากกว่านี้นะถอนอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปล้างนะอุ้ยอันนี้ต้นใหญ่อ่ะต้องขึ้นไปข้างบนนี่เบลอเลยค่ะนี่ yeah. อุ้ยทำไมอันนี้เล็กจังเลยอันนี้หัวไม่ค่อยใหญ่เลยนะคะเนี่ยแถวนี้หัวไม่ค่อยใหญ่เลยส่วนอีก3แถวถัดไปนะคะเรียกว่า Chestnut Red นะคะไม่รู้ผู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาถอนดูกันค่ะว่าจะหัวใหญ่เท่าพันแรกหรือเปล่านะคะมันก็จะเป็น3แถวนี้นะคะนี่1 2 3ปุ๊บก็จะเก็บไปครึ่งนึงนี่นะอันนี้ก็เหมือนจะใหญ่นะอุ้ยดินเกาะเต็มเลยค่ะ Chestnut Red นะคะอุ้ยนี่ไงหัวมันก็จะเป็นเหมือนมีสีแดงๆติดมาด้วยนะคะชมพูชมพูแบบนี้นะก็ไซส์เข้าขนาดประมาณกันนะคะเท่ากันเลยเนี่ยหัวไล่เลี่ยกันเลยแถว2เห็นไหมมันจะเป็นสีชมพูติดๆนะคะพันแรกมันไม่มีนะสีชมพูแบบนี้นะคะหัวน่าจะไม่ใหญ่นี่หัวเล็กมากเลยนี่ไงคะต้นเล็กก็หัวก็เล็กตามเนาะสุดท้ายค่ะแถวนี้ถอนง่ายถอนสนุกเลยนี่ค่ะเราก็กองไว้ก่อนนะส่วนแถวต่อไปนะคะแถวที่7 8 9แล้วก็10นะชื่อว่า Spanish Rosa นะคะก็ไม่รู้ออกเสียงถูกอีกหรือเปล่าพยายามถอนมือเดียวไม่ขึ้นต้องถอน2มืออุ้ยพันนี้ก็มีสีแดงๆติดมาเหมือนกันค่ะนี่
ใหญ่นะพันนี้หัวใหญ่กว่าพันเมื่อกี้นะคะปูว่าเคาะดินออกดินเยอะมากค่ะนี่ค่ะมีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่นะคะพันที่ปูถอนไปแล้ว 3,000 นะต้นใหญ่มากๆนะคะหัวก็ใหญ่ด้วยนะแถวถัดไปนะคะแถวนี้แถวเดียวนะเรียกว่า Italian Soft Neck นะคะส่วนอีก3แถวเรียกว่า Italian Purple นะคะก็เหมือนพันอิตาเลียนแต่ว่าเป็นสีม่วงเนาะ Italian Soft Neck นะคะแต่ต้นมันอ่อนเนี่ยSoft Neck แต่ก็เป็นสีม่วงนะเรียบร้อยอันนี้แถวต่อมาเลยค่ะ Italian Popo เว้ยหัวเล็กมากเลยทำไมมันไม่ค่อย Popo เลยเนาะ13อันนี้หัวเล็กค่ะอันนี้หัวไม่ใหญ่เลยพันเล็กตอนเก็บดอกมันก็ดอกเล็กนะคะนี่นะนี่มันยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะยิ่งเล็กไปใหญ่เลยดูสิคะเล็กนิดเดียวร้อนค่ะตอนนี้กลางแดดนะประมาณ25องศานะคะแต่อยู่กลางแดดมันร้อนอยู่นะพันต่อไปนะคะเรียกว่า Nordic Large นะคะ Large แปลว่าใหญ่เนาะดูซิว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะคะ2แถวนี้นะส่วนสุดท้าย2แถวเล็กๆนี่นะคะเรียกว่า Persian นะ Persian เดี๋ยวเรามาดูกันทั้ง2พันเลยนะคะอันนี้ Nordic Large ต้นนี้ไม่ค่อย Large เท่าไหร่นะเอ้ย ไม่เห็นจะ Large เลยดูต้นอื่นสิโอ๊ยไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่รากก็ไม่ค่อยแน่นเหมือนพันแรกนะโอ้ต้นนี้ต้นใหญ่ไม่รู้หัวจะใหญ่ไหมหัวก็ใหญ่ตามต้นนะคะนี่ค่ะเบลอเลยนะนี่กี่พันแล้วคะเนี่ย1,2,3,4,5,6,7,000นะคะมาค่ะมาเก็บพันธุ์สุดท้ายกันสุดท้ายนี่ต้นเล็กสุดเลยนะมือหนึ่งจะขึ้นไหมเฮ้ยมือหนึ่งก็ขึ้นอันนี้ต้นเล็กแต่หัวไม่ค่อยเล็กนะคะหัวก็ใหญ่อยู่นะแต่มือหนึ่งดึงขึ้นค่ะนี่ขึ้นนะคะต้นมันเล็กเนาะกระเทียมนี่ใช้เวลาปลูกนานมากเลยนะคะเนี่ยปลูกมาประมาณกับ9เดือนนะต้นนี้ต้นเล็กนี่หัวก็ประมาณเล็กๆค่ะนี่เรียบร้อยนะคะการถอนกระเทียมของปูนะถอนไปครึ่งแปลงนะคะเดวิดส่งข้อความมาจิกว่าแบบว่าเมื่อไหร่จะถอน ก็เลยถอนให้แล้วนะคะนี่นะเดี๋ยวปูก็ต้องเอาไปล้างแล้วก็เลเบลนะคะว่าพันอะไรเป็นพันอะไรเนาะส่วนที่เหลืออยู่บนแปลงก็เหลืออีกประมาณครึ่งนึงเนาะเดี๋ยวเหลือให้รอให้เดวิดมาถอนนะคะเมื่อเช้านะคะปูมาเช็คสวนนะก็เห็นว่ากวางมันเข้าสวนนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กินต้นถั่วฝักยาวปูนะปูก็สบายใจนะคะมันก็กัดแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เลยหลังจากที่ปูเก็บกระเทียมเสร็จนะคะปูก็เดินชมสวนอีกรอบนึงแล้วเรียบร้อยไปแล้วค่ะต้นถั่วฝักยาวของปูเป็นแบบนี้แล้วคือปีนี้คิดว่าไม่ได้กินแล้วถั่วฝักยาวนะคะเพราะว่าโดนกวางกินไปเยอะมากมันชอบมากเลยอ่ะชอบถั่วปูมากเลยคือรอยเท้ามันเต็มแปลงผักเลยนะคะปูไม่รู้มันเข้ามาได้ยังไงนะเพราะว่าปูทำรั้วไว้ประมาณแบบเมตรกว่ามันเข้ามายังไงไม่รู้อะเข้ามาเขือเทศปูอะค่ะมันกินไปหลายพวงแล้วนะดูสิพวงเนี้ยปูกะว่าจะรอกินสุกอะมันเหลือให้อยู่2ลูกนะคะแล้วก็พวงเนี้ยก็หายไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยคือปูบอกเดวิดว่าให้รีบๆทำรั้วนะคะนี่เริ่มอารมณ์เสียตอนนี้คือแบบกวางเข้าสวนปูประมาณ 4-5 รอบแล้วนะปีที่แล้วอะคิดว่ามันยังไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีผักนะคะมันก็เข้ามาแบบ 2-3 ครั้งอะไรแบบนี้กัดต้นพริกปูไปนะคะแต่ปีนี้วันนี้วันเดียวอะเข้าไป2รอบอะแล้วปูไม่เคยเห็นมันเข้าสวนเลยนะคะเห็นตอนที่แบบผักอะไรต่างๆก็คือแบบไปแล้วอะคือแบบมันกินเก่งมากอะมะเขือเทศปีที่แล้วมันไม่แตะเลยนะ
พอมาปีนี้มันกินมะเขือเทศปูแบบปาดเหงื่อเลยอ่ะก็มันกำลังสวยเลยนะมะเขือเทศปูดูสิคะข้างหลังเนี่ยปลูกประมาณ30ต้นนะเผื่อกว้างอ่ะแล้วปูเพิ่งมาเห็นเมื่อเช้าปูยังเห็นอยู่เลยว่าแบบมันมีดอกมะเขือเทศปูดอกเต็มเลยนี่ตอนบ่ายเป็นแบบนี้แล้วค่ะปูเข้าบ้านไปแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยหายไปเลยเนี่ยค่ะหายไปแล้วคือตรงยอดก็คือตรงที่มันมีดอกนะโอ้ยเคลอะไรแบบนี้ก็โดนนะคะเนี่ยใช่ฝีมือมันหมดเลยนะเนี้ยก็โดนไปเฮี้ยนไปตั้งแต่รอบที่แล้วละจริงๆคือปูไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเนี่ยรั้วเนี่ยก็คิดว่ากันได้ระดับหนึ่งนะมันเข้ามาได้เฉยเลยอะนะอันนี้เป็นหัวสายยางนะคะที่มันตั้งได้นะมันก็จะตั้งแบบว่าเราจะเอาแบบหัวแบบไหนนะคะก็จะเอาเจ็ดนะตั้งให้มันตรงกับตรงกลางนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปจนเจอเจ็ดนี่ไงเราได้เจ็ดละเจ็ดก็คือแรงนะเราดูนี่โอ้แรงไปเลยแล้วเราก็จะตากไว้นะแต่ปูยังไม่แน่ใจว่าต้องตากนานแค่ไหนนะคะอาจจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยอันนี้นะคะก็คือกระเทียมที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะหัวใหญ่เบลอเลยอันนี้แค่ครึ่งแปลงนะคะยังเหลืออีกครึ่งนึงอยู่บนแปลงนี้นะคะปูไม่รู้ว่าปูจะเลเบลยังไงนะคะปูก็เลยเอาเทปมาติดตรงนี้นะแล้วก็เขียนชื่อไว้แบบนี้ Red Russianแค่นี้พอ นี่นะคะปูก็เลเบลเรียบร้อยนะ Red Russian She's not ปูไม่ได้เขียนชื่อเต็มนะก็เขียนแบบย่อๆประมาณนี้นะคะ She's not Spanish Roja Italian Soft Neck Italian Purple Nordic Lush นะคะแล้วก็สุดท้าย Persian นะกินยังไงไหวกระเทียมก็จบไปแล้วนะคะการถอนกระเทียมของปูนะจริงๆกระเทียมที่นี่ไม่ได้แพงนะคะแต่ว่าเดวิดเขาอยากลองกระเทียมใหม่ๆเนาะเมื่อกี้ที่ปูถอนไปก็มีทั้งหมด7ชนิดนะคะก็คือสั่งพันธุ์มันมาจากสั่งออนไลน์นะคะสำหรับปูนะกระเทียมก็คือกระเทียมนะคะปูบอกไม่ได้ว่าอะไรแบบอร่อยกว่ากันหรือไม่อร่อยนะปูไม่ได้อยากปลูกคือมันใช้เวลาแบบเนี้ยค่ะ 8-9 เดือนอะนานมากนะคะแต่คือเราไม่ต้องดูแลมันมากนะน้ำก็ไม่ได้ลดอะไรมากมายเนาะมันก็ใหญ่ของมันเองเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเพียงแต่มันใช้เวลานานมากๆแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเรากินแค่ในครัวเรือนอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มที่จะปลูกนะคะเลิกงานแล้วนะคะก็จะมาเปียกระเทียมนะเดวิดชอบแกะแบบนี้นะเดวิดชอบแกะถามว่าแกะทำไมก็อยากเห็นว่าข้างในเป็นยังไงนะคะมันก็เป็นกระเทียมอะเนาะ You want to try? No.Very nice ใหญ่มากเลยนะนี่ค่ะHow is it? Spicy เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปทำยังไงนะคะตัดให้มันบางๆนะคะรูดออกไม่รู้เขาทำอย่างนี้จริงหรือเปล่านะปูก็ไม่เคยทำเดวิดก็ชอบโกหกชอบหลอก I don't actually know what I'm doing No? Why don't you Google it? คือความคิดคือว่าจะเปียนะคะจะเปียแต่ทีนี้มันแข็งมากเลยนะก็เลยคิดว่าอาจจะต้องแบบว่ารอให้มันแห้งสัก 2-3 วันก่อนนะคะถึงจะเปียได้นะเพราะว่าเปียมันต้องแบบว่าให้ก้านมันนิ่มสักนิดนึงนะคะแต่เดวิดก็จะแบบลอกเปลือกออกเพื่อให้มันแห้งเร็วขึ้นอันนี้นางคิดเองนะคือไม่ได้มาจากหลักสูตรอะไรใดๆนะคะคิดเองเองนะเดวิดปูก็จะช่วยเดวิดตัดรากมันออกนะคะตรงนี้ใส่นะ You're gonna do it, ช่วยกัน
What one is, you can keep them longer, that one? No, I don't know. This one, yeah, you can keep longer. How long usually they can stay? Like 8 months. 8 months? Yeah. All of them or just the longest one? Most of them. Really? คือมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะปูว่าบางทีมันชื้นๆมันก็จะงอกนะคะแต่ปูกินกระเทียมเก่งมากเลยนะอาหารทุกอย่างที่ใส่กระเทียมนะคะ Especially that big one there. That one? Yeah. Take a picture. I think this one is big. This one also big. Yeah. Spanish roja. It's a big. มันแข็งมากเลยนะคะเนี่ยแข็งมากๆเลยนี่จับอย่างนี้ยังคือตั้งได้เลยเนี่ยค่ะไม่รู้จะเปียได้หรือเปล่านะแข็งสุดๆคือกระเทียมมันจะมี2แบบนะคะมีแบบซอฟต์เนกก็คือแบบอ่อนนะอ่อนก็คือก้านมันนิ่มอะค่ะแบบเนี้ยเรียกว่าซอฟต์เนกเนี่ยก็คือแบบเวลามันจะพร้อมเก็บอะมันจะอ่อนหักมาแบบนี้นะคะเนี่ยมันหักได้มันนิ่มมากอันนี้น่าจะเปียได้ส่วนพันธุ์พวกนี้นี่แข็งมากแข็งมากๆค่ะแข็งน่าจะเปียไม่ได้ These two are Spanish Roja mm-hmm. okay. สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะวันหลังจะพาไปเก็บผักอะไรอีกตามมาดูกันนะคะ